Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2022ในซีรีส์7ขั้นตอนรื้อฟื้นความคิดขั้นตอนที่4จงกล่าวสิ่งที่เชื่อไม่ใช่สิ่งที่รู้สึกในสุภาษิตบทที่18ข้อที่21ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันวันนี้เราต่างเป็นเจ้าของในสิ่งที่เราสารภาพหรือว่ากล่าวออกไปจากปากของเราเรามีสิทธิ์ในความรอดผ่านการยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเรามีสิทธิ์ในพระสัญญาของพระเจ้าผ่านการรับพระสัญญาเหล่านั้นด้วยปากของเราแต่หากวันนี้เรากล่าวเพียงสิ่งที่เรารู้สึกหรือว่าเรามองเห็นเราก็กำลังบั่นทอนความเชื่อของตนและไม่ได้ช่วยให้ความคิดแง่ลบออกไปจากความคิดของเราได้เลยเมื่อพระเจ้าเห็นโลกใบนี้ในความมืดว่างเปล่าและไร้ซึ่งรูปร่างพระองค์ไม่ได้ใช้พระวจนะของพระองค์เพียงเพื่ออธิบายสถานการณ์เหล่านั้นแต่พระองค์กลับใช้อำนาจของพระวจนะในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นดังนั้นจงอย่าใช้ปากของเราเหมือนเทอร์โมมิเตอร์ที่อ่านได้เพียงอุณหภูมิของสภาวะปัจจุบันแต่ให้พระวจนะของพระเจ้าทำให้ปากของเราเหมือนเทอร์โมสตัตหรือเครื่องควบคุมความร้อนที่เปลี่ยนอุณหภูมิร่างกายของเราได้ด้วยการสารภาพรับและเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้และในมาระโกบทที่11ข้อที่23เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆพระองค์สั่งโยชูวาไว้ว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าในโยชูวาบทที่1ข้อที่8โยชูวาไม่ได้เพียงแค่ต้องอ่านหรือศึกษาหนังสือพระธรรมบัญญัติแต่ยังพูดออกมาด้วยพระเยซูได้ทรงทำสิ่งเดียวกันนี้ในถิ่นทุรกันดารระหว่างถูกทดลองโดยมารซาตานดูเหมือนว่ามารซาตานก็คงล่อลวงพระเยซูทางความคิดเหมือนกับที่ล่อลวงเราแต่พระเยซูไม่ได้แค่นึกถึงพระคัมภีร์เพื่อจะต่อสู้กับศรธนูของมารแต่พระองค์ตรัสพระวจนะออกมาด้วยเมื่อความคิดชั่วร้ายจู่โจมความคิดของเราจงอย่าปล่อยให้ปากพูดไปตามความรู้สึกหรือตามสภาพของสถานการณ์แต่การเปิดปากพูดสิ่งที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้านั้นทรงพลังอย่างมากดังที่กล่าวไว้ในโยเอลบทที่3ข้อที่10ว่าให้คนอ่อนแอพูดว่าข้าเป็นนักรบจงอย่าพูดตามความรู้สึกตลอดเวลามิเช่นนั้นความคิดของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่จงเรียนรู้ที่จะพูดตามพระวจนะของพระเจ้าและในหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อที่12จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรากำลังปล่อยให้คำพูดแง่ลบแง่ร้ายออกจากปากของเราหรือไม่ลองคิดด้วยกันนะครับเราจะพูดกับชีวิตด้วยถ้อยคำแห่งพระวจนะให้มากขึ้นได้อย่างไรมีสถานการณ์หรือปัญหาใดเบื้องหน้าที่เราจำเป็นต้องกล่าวพระวจนะต่อมันด้วยความเชื่อหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงนำเราออกจากอียิปต์ที่ซึ่งเราเป็นทาสของความมืดให้เราเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาซึ่งเรามีเสรีภาพในพระวิญญาณวันนี้เราขอกลับมาให้ความสำคัญกับคำพูดของเราขอทรงช่วยให้เราไม่บ่นต่อว่าหรือแช่งด่าสถานการณ์แต่เราจะพูดกับปัญหาว่าพระเจ้าทรงมีชัยแล้วขอให้เราเป็นผู้ที่ควบคุมลิ้นของเราขอพระคำของพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเราและส่งผลต่อผู้คนมากมายรอบข้างเราขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่
และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ